สาวกของบรรดาสาวกของนางเหมียวคิตตี้นะคะก็บอกว่าเศร้าเหลือเกินไม่ได้ยินข่าวเป็นรายงานข่าวเท่านั้นนะคะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าคนที่เป็นผู้ที่ออกแบบ Hello Kitty เนี่ยนะคะได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเว็บไซต์ Twitter ค่ะสมาชิกจำนวนมากที่เป็นสาวกเจ้าแมวเหมียว Hello Kitty ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ได้คร่าชีวิตนักออกแบบ Hello Kitty ชื่อดังโดยอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะบอกว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีรายงานว่ายูโกะยามากุจินักออกแบบ Hello Kitty ได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเนื่องจากว่า Hello Kitty นั้นเป็นสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการยืนยันอีกไม่ให้เป็นที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยูโกะยามากุจินั้นเสียชีวิตจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปทีนี้กลับมา